ส่วนช่วงนี้นะคะผู้แสวงบุญก็ยังคงเดินทางไปประกอบพิธีก็ได้มีการไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆแล้วก็ได้ปฏิบัติสาธารณกิจกันด้วยนะคะตอนนี้บรรยากาศจะเป็นเพื่อมังเดี๋ยวจะได้มาติดตามพร้อมๆกันในช่วงของสายสัมพันธ์ฮัทค่ะมาในช่วงสายสัมพันธ์ฮัทค่ะช่วงนี้จะพาไปเลยนะคะจังหวัดสงขลาของเราค่ะก็ได้มีการส่งผู้แสวงบุญไปประกอบพิธีฮัทนะจากสนามบินนานาชาติฮัทใหญ่ค่ะไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียทุกหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันนะเพื่อให้คนที่เดินทางไปแสวงบุญเนี่ยค่ะได้ไปประกอบศาสนกิจแล้วก็ได้นำหลักของมุสลิมมารวมสร้างสันติสุขให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะภาพการสวมกอดอำลาเป็นภาพแห่งความประทับใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่1ปีจะเห็นได้ครั้งหนึ่งในเทศกาลฮัจญ์ณนครเมกกะราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดสรรโควต้าผู้แสวงบุญจากซาอุดิอาระเบียประจำปี2567ฮิจเราะห์ศักราช1445จำนวน 13,000 คนแต่ได้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 7,738 คนขณะที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีจำนวนผู้เดินทางมากที่สุดถึง 4,189 คนประกอบด้วย28เที่ยวบินแบ่งเป็นเที่ยวบินขาไป14เที่ยวบินและเที่ยวบินขากลับ14เที่ยวบินซึ่งได้มีการส่งผู้แสวงบุญเที่ยวปฐมฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาณท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาทุกครั้งของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ภาครัฐภาคเอกชนจะบูรณาการร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ฮุจญาตและญาติญาติทั้งเรื่องของการบริหารจัดการสถานที่การดูแลสุขภาพทำให้ผู้เดินทางรู้สึกอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทั้งต้นทางที่ประเทศไทยและปลายทางประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อให้การทำฮัจญ์ครั้งนี้สมบูรณ์ที่สุดตามแบบของท่านศาสดาการได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นี่ก็ถือว่าเหมือนกับว่าเป็นจุดที่ว่าสูงสุดในชีวิตของพี่น้องที่นับถือสายอิสลามนะครับบางท่านเนี่ยท่านใช้เวลาในการสะสมเงินเนี่ยมาเกือบทั้งชีวิตเพื่อครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยขอให้เดินทางไปนครเมกะในทุกเที่ยวบินที่พี่น้องเดินทางเนี่ยทางจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเราได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทยจากรัฐบาลไทยนะครับให้ดูแลอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องนะครับให้กับพี่น้องให้เดินทางให้สะดวกที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ให้ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยอย่างสมบูรณ์ที่สุดขณะที่ญาติพี่น้องที่เดินทางมาส่งต่างสวมกอดและร่วมดูอาอำนวยพรให้การเดินทางไปแสวงบุญตลอดในช่วงเทศกาลฮัจญ์ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความปลอดภัยอีกทั้งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ครั้งนี้ฮุจญาตต่างปลื้มใจที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกศาสนาโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมชายแดนใต้ซึ่งทุกคนตั้งความหวังไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้ได้ซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของพี่น้องมุสลิมก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับที่ให้ความสำคัญสามารถก็คือที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมณตรงนี้ครับก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลมากแล้วก็มันก็ได้รับการสนับสนุนแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วครับก็คือรู้สึกตื่นตันใจเหมือนกันที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับของเราณจุดนี้ครับโอ้ยทั้งดีใจมีพี่น้องมีลูกหลานมาส่งเยอะมากแต่ก็อดเศร้าใจไม่ได้ว่าคือธรรมดาค่ะต้องไปอยู่นานประมาณ2เดือนก็จะมีจากลูกจากพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะก็มีความรู้สึกที่หลากหลายว่าเรานะทั้งดีใจเขามาส่งให้ความสำคัญกับเรามากเราเป็นคนสำคัญมากเลยในวันนี้รู้สึกยินดีกับเขามากๆเลยค่ะดีใจแทนค่ะเพราะว่ามันเป็นลูกกุ่นหนึ่งในการลูกกุ่นอิสลามลูกกุ่นหนึ่งในการดำเนินชีวิตของมุสลิมอะค่ะมันเป็นความหวังสูงสุดของใครหลายๆคนค่ะหวังค่ะหวังว่าวันหนึ่งชาร์ลอตต์อาจจะให้เดินทางไปทำฮัจญ์ค่ะการประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะเป็นหนึ่งใน5บทบัญญัติให้มุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องปฏิบัติอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตตั้งอยู่บนเงื่อนไขหลัก3ข้อคือมีทรัพย์สินเพียงพอ
มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีความปลอดภัยตลอดการเดินทางและเมื่อกลับมาให้นำเอาคุณค่าของฮัจจากการไปแสวงบุญมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้อยู่ในหลักคำสอนของศาสนาต่อไปอดุลเดชมาเสียมถ่ายภาพปิยดาชยนัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา